Good morning brothers and sisters and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะๆคน I hope that you're doing well and it's a joy for us to bring the word of God to you today. ผมก็หวัง All right so we are about to start the day today. วัน And know that Every day is filled with the goodness of God. อยากให้ uh, Yes, there might be challenges. คุณ But in the midst of all those imperfections, expect to see God's goodness. ท่ามกลาง All right, so let's go to Habakkuk. Chapter 2, verse 2 today. There is a very powerful instruction given to the prophet Habakkuk here by God. And I believe that we can learn something powerful about living in a plan of God from here. All right, Habakkuk 22 2 says, Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. ในฮาบากุกตรงนี้ได้เขียนไว้ว่าและพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง oh, This is a very interesting instruction ก็ตรงนี้ถือว่าเป็นคำสอนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย Now, Listen this is the Lord speaking to the prophet Habakkuk ให้เราดูนะว่าตรงนี้เนี่ยพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่พูดกับผู้เผยพระวจนะฮาบากุก And if God is instructing him something และถ้าพระเจ้าเนี่ย สั่งให้เขาทําอะ uh, ไรบางอย่าง That's something very important for us to learn as well อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะเรียนรู้ด้วยเช่นกัน So the prophet receives a vision From God for the nation of Israel. ผู้เผยพระวจนะนี้เขาได้รับนิมิตที่มาจากพระเจ้าและเป็นนิมิตสําหรับชาวอิสราเอล And you know when God gives a vision, เม mm ื่อพระเจ้าให้นิมิต it is so that God's plan can be accomplished

But the vision is to lead us into his purpose. <laughs> and so, what does it mean? Every time God gives uh, the prophets vision, God wants them to act upon. That vision. So we, so we learn this then. That, that vision comes from God. comes from God. Now we, we can talk about two kinds of vision. It may be a spiritual vision. เราอาจจะพูดถึงนิมิตท,ที่มีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือเป็นนิมิตท,ทางฝ่ายวิญญาณหรือนิมิตท,ที่เกิดขึ้นในใจเพื่อที่เรานั้นจะสามารถทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จลงบนแผ่นดินโลกนี้ of Vision and is the author and the source true visions. พระเจ้าทรงเป็นแหล่งที่มาแล้วก็เป็นผู้ที่ให้นิมิตท,ที่แท้จริงตรงนี้กับเรา yeah, and God God vision. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งนิมิตเสมอ you know God wanted to have a family and he foresaw how his family would look like And with that vision he spoke them into existence You know God had a vision of how a certain fruit would look like พระเจ้าเองก็มีนิมิตมีมุมมองแล้วว่าผลไม้ชนิดนี้จะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหรือว่าสัตว์ชนิดนี้จะหน้าตาเป็นยังไงมีท่าทางยังไงคือก่อนที่พระองค์จะตรัสให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ก็ได้เห็นภาพของสิ่งนั้นเกิดขึ้นในความคิดในจิตใจอยู่แล้ว And God had God vision of how

พระเจ้าเองมีนิมิตให้กับคริสตจกักร a so prepared people. พระองค์ก็เลยตระเตรียมผู้คน To be in partnership with him so that this church can be the church as he envisioned in his heart. ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์เพื่อที่บุคคลเหล่านี้จะได้สร้างคริสตจักรให้ ตรงตามมุมมองหรือว่านิมิตของพระเจ้าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ God Giver of visions. Now you this is i a v พระเจ้าเป็นผู้ให้นิมิตกับเราสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณในเช้าวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณในเช้าวันนี้ก็คือ คุณมีนิมิตหรือวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตตัวเองไหมหรือว่าคุณใช้ชีวิตล่องลอยไปวันวันหนึ่งโดยที่ชีวิตไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนไม่มีวิสัยทัศน์อะไรที่ดีเลยผมอยากจะหนุนใจคุณนะ l ท้าทายคุณด้วย your vision from God can receive a vision in your heart in ว่าคุณเองสามารถที่จะรับนิมิตตรงนี้เนี่ยจากพระเจ้าได้ ?You know, vision can be Described in many ways, <laughs> but my favorite uh, description or definition is this <laughs> A vision is an internal understanding of where God wants you to go. คือความเข้าใจที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเกี่ยวกับทิศทางที่พระเจ้าอยากให้เราไปเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเกี่ยวกับทิศทางที่พระเจ้าอยากให้เราไป and the of มันเป็นภาพของทิศทางและก็จุดหมายปลายทางตรงนี้แหละที่ผมเรียกว่านิมิต and you know, when you

ผมไม่ได้พูดถึงโครงการใดโครงการหนึ่ง I'm t a l k about life itself ผมพูดถึง <Right. S 2> ชีวิตเลย When you stay in the Word of God เมื่อคุณเองอยู่ในถ้อยคําพระเจ้าเสมอ You'll have an internal understanding of where God wants to take your marriage to คุณก็จะมีความเข้าใจเกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณว่าพระเจ้าอยากจะนําพาชีวิตของชีวิตคู่ของคุณเนี่ยไปถึงจุดไหน How God wants your marriage to look like และพระเจ้าต้องการจะให้ชีวิตคู่ของคุณนั้นเป็นยังไง Every couple ทุ

เพราะว่าชีวิตคู่อย่าลืมนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เรามาอยู่บ้านเดียวกันอย่างเดียวมันมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นค่อยคำของพระเจ้าก็จะทำให้คุณมีนิมิตเกี่ยวกับครอบครัว The word of God will also give you vision for the For life uh, uh, God wants to accomplish through your the things wants แล้วถ้อยคำของพระเจ้าก็จะทำให้เกิดนิมิตขึ้นในใจของคุณเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเองอยากจะทำให้สำเร็จผ่านทางชีวิตของคุณ so so what should we do แล้วเราจะต้อง well, ทำยังไง spend time in the word of God ใช้เวลาในถ้อยคำ until you begin to see heart the and Vision in life in life purpose your heart for your life and for the purpose of God your จนกระทั่งคุณเริ่มที่จะเห็นนิมิตของคุณเนี่ยที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของคุณเกิดขึ้นภายในใจ And then God here says it write it down แล้วตรงนี้พระเจ้าก็ยังบอกต่อไปอีกว่าจงเขียนลงไป Write it down จงเขียนนิมิตนั้นลงไป You know one of the things that The vision that God gave me personally, <laughs> that is the purpose of my life, <laughs> is this <laughs> to communicate the word of God. in the most effective way possible ให้สื่อสารถ้อยคําของพระเจ้าออกไปในวิธีที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลมากที่สุด and bring people into victory and God's purpose for their life เพื่อที่จะนําพาผู้คนให้ดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและจุดประสงค์ของพ <Now, S 2> ระเจ้า that's the vision for my life อันนั้นก็คือนิมิตสําหรับชีวิตของ <You> know, ผม that's where God is taking me อันนั้นก็คือเส้นทางที่พระเจ้ากําลังนําให้ผมเดินไป and in terms of <The> ministry, แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของงาน <and S 2> รับใช้ God has given พระเจ้าก็ให้นิมิตกับเรา plan effective เพื่อที่จะก่อตั้งคจริสตจักรท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลขึ้นมา and people so that they can a light in their so they be แล้วก็สร้างพวกเขาให้เป็นสาวกเพื่อเขาเองสามารถจะเป็นความสว่างให้กับชุมชนของเขาได้ What the heart is vision in life? your for your แล้วนิมิตของพระเจ้าในใจของคุณนั้นเป็นยังไง You ร n o w get t h a t vision. คุณจำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับนิมิตนี้ด้วยผมเราก็มักจะพูดแบบนี้กับผู้คนเสมอ you know, people are always only looking for job They from job a to job to job to job. คือทุกวันนี้ผู้คนเนี่ยหางานทำก็คือหาแต่เป็นงานเฉยๆแล้วบางครั้งก็อ่าไม่พอใจก็เปลี่ยนงานนี้ไปทำงานนั้น You know, Theyre to survive เพราะว่าเขาก็แค่อยากจะมีชีวิตรอดไปจากไรายได้ของการทำงาน you know, God's plan for you is not survival พระเศ้าไม่ได้มีแผนการให้คุณแค่มีชีวิตรอดไปวันๆ God's plan for you is to bloom in the

You know, showed in heart during the time Short of Co heart the my ก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเองก็ได้อ่านในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ผมเห็นในช่วงของโควิดด้วย in ในช่วงของการอธิษฐานคุณจำเป็นที่จะต้องเขียนลงไปด้วย All right now notice that God wrote down His vision called the Bible พระเจ้าเองก็ได้เขียนสิ่งที่เป็นนิมิตของพระองค์ลงไปนั่นก็คือพระคมภีและในพันธกิจรับใช้ของเราเราก็มีเขียนสิ่งที่ เราก็มีการเขียนสิ่งที่เป็นนิมิตตรงนี้ไว้ด้วยแล้วเราก็ให้ทีมงานของเราได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตตรงนี้เนี่ยบ่อยๆ When you see, when the vision is understood is และเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับนิมิตนี้ t w i พระคัมภีร์บอกว่าเขาก็จะ วิ่งไปตามเส้นทางนั้นเขาก็จะวิ่งไปตามเส้นทางนั้นหรือว่าทำตามสิ่งที่เป็นนิมิตนั้นหลายหลายคนแทนที่จะดำเนินชีวิตหรือทำตามสิ่งที่เป็นนิมิตกับทำอะไรไม่รู้เยอะยะแยะเลอะเทอะไปหมดอย่างที่คุณเองก็ได้ยินผมพูดตรงนี้ octopus with roller blades บางคนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นปลาหมึกยักษ์ที่ใส่รองเท้ารองเท้าสเก็ต you know they seem to be busy doing things with their lives คือดูเหมือนชีวิตยุ่งกับการทํำนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลย but there's no substance in the fruits they're producing แต่มันไม่มีผลอะไรที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน and so it's sad ันน่าเสียดายนะ l i v e their whole life ที่บางคนก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอด no understand that God has a vision for our life อยากจะให้คุณเข้าใจว่าพระเจ้ามีนิมิตให้กับชีวิตของเรา and if y e simply submit to God แล้วคุณแค่ยอมจำนนกับพระเจ้าง่ายๆ submit means what คําว่ายอมจํานวนคืออะไร know that he is the source ก็คือรู้เสมอว่าพระองค์ยังไงเป็นแหล่งของชีวิตคุณอะ he knows the best for our l i v e และพระองค์รู้อยู่แล้วว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเรา s u b m i t to ยอมจํานวนกับพระเจ้า spend time in His word ใช้เวลาในถ้อยคํา spend time communing with the Holy Spirit ใช้เวลาที่จะพูดคุยสื่อสารกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ and and the vision will become clear in your heart แล้วนิมิตนี้มันก็จะชัดเจนมากขึ้นในจิตใจของคุณ write it down เขียนลงไป read it แล้วก็อ่าน and run with that vision แล้วก็ ให้วิ่งหรือว่าทำตามนิมิตนั้น Don't let this and that pull you in all kinds of d i r e c t i o n อย่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมาลากคุณไปทางนิทีลากคุณไปทางโน้นที And some people you know they're driven by needs they're not driven by vision บางคนเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปด้วยความจำเป็นที่เกิดขึ้นแทนที่จะให้นิมิตเนี่ยเป็นตัวผลักดันการดำเนินชีวิตของเรา Oh somebody needs me here โอ้บางคนเขาต้องการฉันตรงนี้ Let me go help them ยวไปช่วยเขาตรงนั้นหน่อย Somebody needs me here โอ้ตรงนี้เขาก็ต้องการฉัน And you know it it's it's with a sincere heart ก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแหละ but also it's because they don't know where they belong แต่อาจจะเป็นเพราะคนคนนั้นก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วฉันควรจะอยู่ที่ไหน there's no clarity of vision มันไม่มีความที่แบบชัดเจนในนิมิตนั้นเลย God will give us a vision พระเจ้าเป็นผู้ให้นิมิตกับเรา write it down ให้เราจดลงไป understand it ทำความเข้าใจ run with it แล้วก็ทําตามนิมิตนั้น and we will see long term results in our l i v e แล้วคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่มันยาวนานตลอดไปเกิดขึ้นให้เราที่ฐานนะคะ Thank you, Father, for this word today. พระบิดาขอบคุณสำหรับถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้ Thank you that your word and your spirit. ขอบคุณที่ถ้อยคำและพระวิญญาณของพระองค์ m a k e the vision clear in our hearts. ทำให้นิมิตนี้ชัดเจนมากขึ้นในจิตใจของเรา f a r we don't want to be all over the place. พระบิดาเราไม่ต้องการที่จะทำอะไรทั่ววุ่นวายไปหมด But we want to run with the vision for our lives. แต่เราจะทำในสิ่งต่างๆที่เป็นนิมิตสำหรับ ชีวิตของเรา so <help> ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ <Jesus'> ในพระนามพระเยซูอเมน God bless you have a good good day today ขอพระเจ้าอห้ยพรนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกทุกคนเลย